ปมแตงโมเสียชีวิตบนบกที่แท้คุณแม่เข้าใจผิดอัจฉริยะอธิบายกระจ่างแล้วล่าสุดวันที่31พฤษภาคมนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์นำทีมนักประดาน้ำจำนวน5คนมาที่ท่าเรือพิบูลสงคราม1กับภารกิจใช้โดรนบินใต้น้ำและเครื่องสแกนโลหะงมสำรวจค้นหาวัตถุพยานหลักฐานสำคัญนั่นก็คือมีดพับเคทูที่ใช้เปิดขวดไวน์บนเรือซึ่งเชื่อว่าเกี่ยวข้องกับการทำร้ายแตงโมนิดาจนเสียชีวิตเชื่อมโยงกับการฆาตกรรมซึ่งนายอัจฉริยะได้ฝากคำพูดถึงทนายเดชาในฐานะที่อยู่วงการเดียวกันว่าไม่ต้องไปข่มขู่คุณแม่ผ่านการไลฟ์สดโดยจะพูดอะไรก็ได้แต่ไม่ใช่ในเชิงข่มขู่เมื่อตนเองสละสิทธิ์จากการเป็นทนายความของคุณแม่แล้วก็ควรหยุดปล่อยให้คนอื่นทำงานซึ่งคุณแม่ก็บอกกับตนว่าไม่สบายใจเกิดความกลัวตนจึงคิดว่าทนายเดชาต้องมีจรรยาบรรณบ้างและที่ส.ส.เต้ทำไปก็เพราะโมโหที่ทนายเดชาไปข่มขู่คุณแม่ไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นส่วนที่คุณแม่บอกว่าแตงโมเสียชีวิตบนบกทางที่ผลชันสูตรบอกว่ามีโคลนและทรายในปอดนั้นนายอัจฉริยะอธิบายว่าตอนแรกแม่ไม่เข้าใจแต่ตอนนี้แม่เข้าใจแล้วว่าเรื่องบนบกคือการถูกทำร้ายแต่ไม่ใช่การเสียชีวิตแตงโมเสียชีวิตจากการจมน้ำซึ่งตอนนี้คุณแม่ก็เข้าใจดีแล้วและตอนนี้ตนก็ได้นำพยานหลักฐานต่างๆไปให้คุณแม่ดูแล้วส่วนเรื่องทนายเดชาก็ควรหยุดได้แล้วเนื่องจากถอนตัวไปแล้วส่วนทางตนเองไม่ได้สนใจแต่ตัวคุณแม่ไม่ค่อยสบายใจส่วนที่ส.ส.เต้ทำลงไปก็เกิดจากความโมโหที่ทนายเดชาไม่ยอมหยุดเรื่องคดีของคุณแตงโมสักทีขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ